สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ T-Fake Station Trade ทันเทรนด์กับผมณรงค์รักษ์มหาปิยสิงห์ครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2560ช่วงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับค่อนข้างผันผวนแล้วก็เหนือความคาดหมายครับคือตอนนี้ไม่ค่อยจะมีคนคาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าดอลลาร์นั้นจะร่วงลงไปแรงๆครับเพราะหลายคนนั้นกำลังคาดการณ์กันเอาไว้ครับว่าช่วงเดือนธันวาคมเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์น่าจะกลับมาแข็งแถมจะมีเรื่องของทรัมป์อีกนะครับเรื่องนโยบายภาษีนั้นหากเสร็จทันภายในปีนี้จริงๆดอลลาร์ก็น่าจะกลับมาแข็งอีกเช่นกันครับแต่การที่ดอลลาร์กำลังร่วงในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าผิดความคาดหมายของนักลงทุนหรือว่านักวิเคราะห์ในหลายๆฝ่ายเลยทีเดียวคำถามถัดมาครับว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าในช่วงของเดือนธันวาคมครับถ้าเฟดไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับตอนนี้นักลงทุนหลายคนครับนักวิเคราะห์หลายคนก็ออกมาบอกกันนะครับว่ามีโอกาสมากพอสมควรทีเดียวครับที่เฟดนั้นอาจจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ได้แต่ถ้าหากไม่ขึ้นจริงๆครับแน่นอนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ครับไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ำมันหรือสินค้าอื่นๆครับน่าจะพลิกกลับครับเรียกได้ว่าพุ่งพรวดเลยทีเดียวก็ต้องติดตามดูกันครับว่าราคาของการเคลื่อนไหวครับในช่วงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นค่าเงินต่างๆนะครับหรือว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์นั้นจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าครับว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ครับที่อ้างอิงกันนะครับสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์ในบ้านเรานั้นเช้าวันนี้มีความน่าสนใจอะไรกันบ้างครับเริ่มต้นที่การซื้อขายตัวของราคาทองคำก่อนเลยแล้วกันนะครับทองคำครับเช้าวันนี้เคลื่อนไหวอยู่แถวๆประมาณสัก 1,290 เหรียญนะครับต่อ1ทรอยออนซ์ 1,290 เหรียญตอนนี้ครับหลายๆฝ่ายนั้นกำลังบอกว่าราคาตอนนี้นั้นไม่น่าจะไปไหนครับทำไมถึงคาดการณ์เช่นนั้นครับหลายฝ่ายบอกว่าถ้าหากเราตีกราฟนะครับตีเส้นออกมานะครับจะเห็นได้ว่ามันกำลังทำรูปสามเหลี่ยมครับในกลุ่มนึงบอกไว้ว่า 1,290 เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญครับเรียกว่าช่วงนี้ดีมานด์ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนครับซัพพลายนั้นก็ยังไม่ค่อยชัดเจนครับเรื่องของปัจจัยกดดันอย่างเรื่องของตัวค่าเงินดอลลาร์ครับก็ล่วงลงไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็เลยเหมือนกับว่าทุกคนกำลังจับตารอปัจจัยหรือว่าจับตาดูการเคลื่อนไหวของราคาใหม่ๆเพิ่มเติมก่อนนั่นเองครับทำให้ช่วงนี้ถ้าเราไปดูกันครับจะเห็นได้ว่าวอลลุ่มนั้นค่อนข้างน้อยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายทองคำในส่วนของตลาดโคเม็กนะครับหรือว่าทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับวอลลุ่มฟิวเจอร์นั้นลดลงไปพอสมควรครับออปชั่นไม่ต้องพูดถึงครับตอนนี้ถือสถานะรออย่างเดียวครับรอว่าจะฮิตขึ้นมาถึงระดับราคาที่ซื้อสิทธิ์หรือขายสิทธิ์หรือเปล่านั่นเองครับมาดูราคาในบ้านเรากันนิดนึงครับต้องบอกว่าราคาในบ้านเราก็สะท้อนเช่นเดียวกันครับล่าสุดครับ GDX 17ก็ไปอยู่ที่ 1,294 เหรียญนะครับโดยประมาณวันนี้ก็แกว่งตัวกรอบแคบครับปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยครับถ้าถามนักวิเคราะห์กันนะครับตอนนี้ก็บอกว่าราคาทองคำครับส่วนกลุ่มนึงเลยครับหลายๆเฟิร์มบอกไว้ว่ามีโอกาสครับที่เฟดจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเขาก็สนับสนุนให้ซื้อทองคำเก็บในช่วงนี้ครับเพราะถ้าหากเฟดไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงๆนั้นราคาน่าจะพุ่งไปไกลเลยทีเดียวแต่ถามว่าถ้าหากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยล่ะนักวิเคราะห์กลุ่มนี้มีการออกมาบอกครับว่าราคาณปัจจุบันเลยครับได้สะท้อนความคาดหวังของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดไปเรียบร้อยแล้วถ้าหากจะลงก็ลงได้ไม่เยอะครับแต่ถ้าหากมีปัจจัยความเสี่ยงอะไรก็ตามเพิ่มเติมมาสักเพียงนิดหน่อยครับน่าจะทำให้การซื้อทองคำนั้นมีกำไรได้ครับก็ฟังหูไว้หูครับแล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์กันนะครับว่าท่านจะเลือกฝั่งหรือว่าจับเรื่องของกลยุทธการลงทุนอย่างไรต่อไปครับมาดูกันต่อเลยดีกว่าครับกับเรื่องของตัวค่าเงินครับค่าเงินบาทนะครับช่วงนี้ก็แข็งค่าจริงๆครับอย่างเช้าวันนี้ครับก็เรียกได้ว่ามีการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยครับช่วงนี้ค่าเงินบาทนะครับไปเคลื่อนไหวอยู่แถวๆประมาณสัก32.68 บาทครับช่วงนี้ก็ดีดกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับอยู่32.60ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าค่าเงินบาทค่อนข้างแข็งนะครับถ้าเรามาดูกันกับเรื่องของแนวโน้มตัวดอลลาร์นะครับตอนนี้หลายๆฝ่ายยังมองครับว่าดอลลาร์นั้นยังคงมีโอกาสอ่อนได้อีกครับนั่นหมายความว่าเงินบาทนั้นก็อาจจะมีโอกาสกลับมาแข็งค่าได้อีกเช่นกันนะครับถ้าเราไปดูเงินสกุลอื่นๆในภูมิภาคบ้านเราครับก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเยนหยวนนะครับก็ค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวครับก็น่าจะมีแนวโน้มเรื่องของการแข่งข้าขึ้นอีกพอสมควรครับช่วงนี้ก็ต้องติดตามดูเรื่องของปัจจัยต่างๆเพิ่มเติมด้วยแล้วกันนะครับเช้าวันนี้ครับต้องบอกว่า USD Future ครับ Series Z มีการซื้อขายนะครับเรียกได้ว่า Series Z 17ก็ซื้อขายกันราคาใกล้ๆสปอตนี่นะครับแต่ว่า Series X ไม่มีการซื้อขายครับสุดท้ายครับเรื่องของราคายางพาราครับเช้าวันนี้ราคานิ่งๆนะครับเพราะว่าถ้าหากเรามาดูกันกับราคาในต่างประเทศเลยจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ครับราคานั้นเปิดในแต่ละซีรีส์ครับเรียกได้ว่าแกว่งตัวกรอบแคบมากๆครับแถมราคานั้นก็ยังไม่ค่อยไปไหนครับฝั่งโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณสัก185เยนต่อ1กิโลกรัมราคานี้เป็นราคาของซีรีส์ Z ครับในขณะที่ราคาซีรีส์ J หรือว่าสินค้าที่หมดอายุเดือนเมษายนนะครับตอนนี้อยู่ระดับประมาณสัก195เยนตอนนี้ต้องบอกว่าระดับราคาของยางนั้นก็ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ดีขึ้นมาครับจากก่อนหน้านี้ครับอยู่แถวๆ62เหรียญใช่ไหมครับราคาเบรนท์นะครับตอนนี้อยู่ 63.8 แล้วก็เรียกได้ว่าปัจจัยเรื่องของราคาน้ำมันนะครับซึ่งเป็นสินทรัพย์เนี่ยที่เรียกได้ว่ามีการซื้อขายนะครับแล้วก็ราคาของการผลิตตัวสินค้าทดแทนเนี่ยมันแพงขึ้นนั่นเองครับก็ทำให้ตัวของราคายางนั้นดูเหมือนมีแนวโน้มดีขึ้น
มีการรายงานออกมาบางส่วนครับเขาบอกไว้ว่าช่วงนี้ฝนเริ่มตกมากขึ้นนะครับในส่วนของภาคใต้บ้านเรานะครับหรือในต่างประเทศนะครับก็อาจจะทำให้ซัพพลายลดลงได้แถมการที่ราคายางนั้นค่อนข้างตกต่ำมานานพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นประเทศบ้านเราครับหรือประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ละประเทศนั้นกำลังหามาตรการมาช่วยนั่นเองก็ต้องเรียกได้ว่าน่าจะต้องดูกันยาวๆครับถ้ามาตรการออกมาดีครับฝนตกน้อยดีมานด์ความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นราคายางก็มีโอกาสกลับมาได้ครับยังต้องเอาใจช่วยนะครับสำหรับราคายางในบ้านเราครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณสัก51บาทนะครับ50สตางค์ต่อ1กิโลกรัมนะครับก็ยังต้องบอกว่าค่อนข้างถูกนะครับก็ใครจะซื้อจะทำธุรกิจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของยางพาราอาจจะดูเรื่องของราคาฟิวเจอร์ประกอบด้วยก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับกับการซื้อขายตัวของฟิวเจอร์สและก็ออปชันตลาดทีเฟกครับกับช่วงของทีเฟกอัลส์มาดูกันกับดัชนีเซ็ต50ครับต้องบอกว่าวันนี้ก็ค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวนะครับเช้าวันนี้ครับครึ่งเช้าปิดอยู่ที่ 1,081.81 จุดครับปรับตัวลดลงไป 1.89%คิดเป็นประมาณสักติดลบ 0.17% นะครับมูลค่าการซื้อขายไม่ค่อยมากครับประมาณสัก 9,200 ล้านบาทต้องบอกว่าเช้าวันนี้ครับเซนติเมนต์นะครับในส่วนของภูมิภาคเอเชียของเราครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับวันนี้ก็แกว่งตัวในแดนลบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะยิ่งเกาหลีนะครับคอสปี200นี่ลงไปกว่า 1.25% เลยทีเดียวครับก็ลงมาค่อนข้างแรงมากนะครับในขณะที่ประเทศอื่นครับลงมาประมาณสัก 0.5% บ้านเราครับต้องบอกว่าตอนเช้าเนี่ยตลาดเปิดมาบวกเลยทีเดียวนะครับก็น่าตื่นเต้นครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าค่อนข้างผันผวนครับท่านทำให้ต้องบอกว่าไปดูกันดีกว่าครับว่าราคาในวันนี้ครับการซื้อขายจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่การซื้อขายตัวของเซ็ต50ในฟิวเจอร์กันเลยดีกว่าครับเซ็ต50ในฟิวเจอร์นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เขียวได้ครับเขียวบนความคาดหวังเลยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้การซื้อขายราคาเซ็ต50ในฟิวเจอร์เนี่ยซื้อขายแพงกว่าตัวของดัชนีพอสมควรครับประมาณสัก2จุดเลยทีเดียวเรียกว่าการลดลงของตัวดัชนีแค่ประมาณสัก1จุดกว่าๆเนี่ยไม่ได้ทำให้ตัวของการซื้อขายหรือว่าราคาเซ็ต50ในฟิวเจอร์ลดลงมาได้นะครับมาดูราคากันดีกว่าครับตอนนี้อันดับ1การซื้อขายแน่นอนครับก็คือซีรีส์ Z นั่นเอง S50Z17 นะครับตอนนี้อยู่ที่ 1,085.2 จุดวันนี้บวกเพิ่มขึ้นไป 0.6 จุด 38,108 สัญญาจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เซ็ต50เด็กนั้นอยู่ที่ประมาณสัก 1,081 จะเห็นได้ว่ารัวของเบสิสครับหรือว่าส่วนต่างนั้นกำลังห่างขึ้นเรื่อยๆครับใครจะซื้อตอนนี้ก็ต้องบอกว่าซื้อแพงพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคาปรับขึ้นได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการเลือกทิศทางถูกก็ได้นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าความผันผวนในตลาดมันค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูกันกับปริมาณการซื้อขายแล้วก็ OI ครับจะเห็นได้ว่าวอลลุ่มนั้นตอนนี้ค่อนข้างน้อยลงครับ OI นั้นก็ค่อนข้างสวิงนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ OI นั้นปรับตัวลดลงครับแต่ว่าปรับตัวลดลงเพียงไม่มากครับประมาณสัก 1,000-2,000 สัญญาเท่านั้นเองตรงนี้แน่นอนครับนักลงทุนกำลังรอปัจจัยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนบ้านเราหรือนักลงทุนต่างประเทศครับปัจจัยใกล้ๆช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเฟดนั่นเองนะครับถ้าหาออกมาแล้วเป็นบวกกับตลาดทุนแน่นอนครับดัชนีทั่วโลกนั้นวิ่งตามกันไปแน่นอนครับช่วงนี้ก็เลยต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนนิดนึงนะครับเช้าวันนี้ครับเซ็ต50ในฟิวเจอร์ซื้อขายกันไป 42,000 กับ402สัญญาครับมาดูกันต่อกับค่าพรีเมียมฝั่งออปชั่นครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งคอร์ปชั่นสำหรับคอร์ปชั่นนะครับวันนี้ก็ต้องเขียวตามกันไปด้วยนะครับแต่ว่าเขียวกันไปไม่มากครับเขียวไปบางซีรีส์แล้วกันนะครับมาดูกันครับอันดับ1การซื้อขายตอนนี้ครับก็คือ S50Z17 คอที่ 1,100 นะครับคอ 1,100 ตัวนี้เป็น out of money นะครับก็คือว่า at the money เนี่ยคือ 1,075 นั่นเองนะครับตอนนี้ at the money ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ out of money วันนี้บวกขึ้นมาเล็กน้อยครับเพราะว่าตัวของ set 50 next future บวกมาครับในขณะที่ตัวที่เป็น in the money ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยครับเพราะว่าเมื่อคำนวณมูลค่าที่แท้จริงออกมาแล้วเนี่ยราคามันรวมๆครับปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนั่นเองครับภาพรวมการซื้อขายครับคอร์ปชั่นเช้านี้ซื้อขายกันไป902สัญญาครับส่วนตัวในกรอบแคบครับช่วงนี้แต่ชนิดค่อนข้างผันผวนมาดูฝั่งพุทธกันบ้างเลยดีกว่าครับสำหรับพุทธออปชั่นนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าดีดขึ้นไปเขียวสลับแดงเช่นกันนะครับเพราะว่าตลาดนั้นค่อนข้างแกว่งๆนะครับความต้องการเรื่องของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงก็เริ่มกลับมามีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือการซื้อขายตัวของพุทธนั่นเองครับตอนนี้ครับพุทธที่ 1,075 ซื้อขายกันสูงสุดนะครับอยู่ที่ 8.2 จุดครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นไปอีกเล็กน้อยครับโดยภาพรวมครับวันนี้พุทธก็ยังซื้อขายกันไม่เยอะนะครับวอลุ่มไม่ค่อยมากครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก586สัญญาครับสุดท้ายครับเรื่องของซิงเกิลสต็อกจะเป็นยังไงกันบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับวันนี้ก็เขียวสลับแดงบางตัวก็เขียวแดงเขียวบวกเยอะครับบางตัวก็แดงครับลบ 4-5% กันเลยทีเดียวมาดูกันเลยดีกว่าครับอันดับ1วันนี้ครับเป็น LH นะครับซีรีส์ Z17 ตอนนี้ครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากเป็นการทำบล็อกเทรดเข้ามาทั้งก้อนนะครับ
ตอนทำข้อมูลนี้ LH ไม่อยู่ในลิสต์เลยนะครับตอนนี้ก็ราคาขึ้นมาแล้วครับปิดช่วงเช้าครับพุ่นแม่อยู่ที่ 1,000 ขออภัยครับพุ่นแม่นะครับแลนด์แอนด์เฮ้าส์ปิดอยู่ที่10.40 บาทครับวันนี้ลดลงไป 2.8% นะครับในขณะที่อันดับ2ครับ BM Series Z นะครับ BM วันนี้หุ้นแม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับปิดอยู่ที่7.90 บาทนะครับตัว Series Z นั้นปรับตัวลดลงเล็กน้อยครับก่อนหน้านี้ซื้อขายกันเป็นพรีเมียมครับอันดับ3เป็น CKP ครับ CM18 นะครับบล็อกเทรดเข้ามาทั้งก้อนเช่นกันนะครับ CKP หุ้นแม่วันนี้ปรับตัวบวกขึ้นเล็กน้อยครับปิดอยู่ที่4.04 บาทอันดับ4เป็น Siri ครับ Series Z17 นะครับราคาปิดของฟิวเจอร์ครับอยู่ที่2.31 บาทไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อันดับ5วันนี้เป็น IVL ครับตอนนี้ Series Z17 ปิดช่วงเช้าอยู่ที่47.41 บาทก็บวกขึ้นมานะครับเล็กน้อยนะครับตามหุ้นแม่ครับที่วันนี้บวกไปประมาณสัก 1% ครับอันนี้เป็นภาพรวมการซื้อขายในช่วงเช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังนักวิเคราะห์กันนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องขออนุญาตพักสักครู่ครับก่อนหน้านี้เราก็ไปฟังตัวของราคาของฟิวเจอร์ตัวอื่นก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ